ครับสวัสดีชาว G Member นะครับผมทีเจสเตอร์ครับและมิสเตอร์เลซี่ครับสวัสดีครับครับผมอัลบั้ม Lazy Sunday 2ตอนนี้ก็เป็นซิงเกิลที่5แล้วนะครับชื่อเพลงว่าอยากโกรธนานมันสืบเนื่องมาจากเพลงอัลบั้มที่แล้วของ Lazy Sunday 1คือเพลงดีอย่างไรนะครับก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนการเล่าเรื่องต่อคืออันนั้นอ่ะคือเราไม่อยากให้คนโกรธกันใช่ไหมบอกว่าเราโกรธกันแล้วมันดีอย่างไรส่วนอันเนี้ยเราเข้าใจสัจธรรมอีกข้อหนึ่งขึ้นมาว่ามันต้องมีการโกรธขึ้นกันบ้างอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้ลดเวลาความโกรธให้มันสั้นที่สุดโกรธได้รู้ว่าทำอะไรไม่ดีไปแล้วเนี่ยทำผิดไปแล้วแต่ว่าขอให้อย่าโกรธนานก็พอครับผิดไปแล้วเมื่อรู้ตัวอีกทีเมื่อเธอโกรธจริงๆเพลงนี้ภาคดนตรีก็เป็นเพลงพ็อปธรรมดาแต่ว่าคือพยายามจะไม่ได้ดีไซน์ดนตรีอะไรมากมายเพราะว่าอยากให้แบบเพลงกับเนื้อหากับเสียงร้องเนี่ยมันสื่อออกไปให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็จะไปเน้นเรื่องของการร้องซึ่งเรื่องการร้องเนี่ยทีเขาก็สอบผ่านแล้ว ใช่ก็เป็นสไตล์ใช่ไหมอบอุ่นอะไรเงี้ยครับให้เข้ากับเนื้อหาครับก็ไม่มีอะไรที่เสียงร้องยากมากไปครับสาวหลงละลายเพลงอยากโกรธนานเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ได้มีนักร้องในใจไว้ตอนทำเพลงแต่พอทำเสร็จออกมาปุ๊บเนี่ยมันหน้าเขาก็ลอยออกมาตึงเพลงนี้น่าจะเป็นทีครับเพราะด้วยเนื้อหาด้วยสไตล์เพลงด้วยอะไรต่างๆนานเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับเขามากที่สุดก็เลยโทรหาเขาแล้วบอกว่ามีเพลงให้ร้องอะไรจัดไปทีก็เลยรับปากทันทีโดยที่แบบไม่ลังเลครับผมจริงๆก็แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับเพราะว่าจะมาเน้นความสบายๆคือเหมือนกับว่าเราได้ใช้เสียงในทางที่แบบว่านุ่มๆสไตล์ที่ผมถนัดอยู่แล้วแล้วก็เพลงของภกิจนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงฟังสบายอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็น่าจะเข้าทางกับเสียงที่แบบค่อนข้างนุ่มๆของผมอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรยากครับแต่จริงๆคุณชอบเพลงนั้นไงเธอ ชอบอัลบั้มนี้มาร้อง2เพลงครับใช่ได้สิทธิ์พิเศษจะไม่รักกันเธออย่างนั้นฉันเองก็คงจะอยู่ไม่ไหวคือ MV นี่ก็จะเป็นเรื่องของคู่พระคู่นางที่เขางอนกันนิดๆหน่อยๆก็คือพระเอกเขาจะส่งของมาให้นางเอกในเรื่องก็มีได้พี่กฤตนี่แหละเป็นตัวกลางคอยเชื่อมแล้วก็ส่วนผมก็จะเป็นในซีนของฉากลายซิงครับผมยืนหล่อๆเท่ๆไปร้องๆผายมือน่าสบายกองก็สนุกสนานดีนะครับใช่ครับคือผมเห็นเสียงดังไปจนหน้าหมู่บ้านเลยผมมาที่หลังสุดนี่โอ้โหแบบว่าทุกคนเฮฮากันมากใช่ครับบรรยากาศดีก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอ่ะก็ส่วนใหญ่นั่งคุยกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่นอนเพราะเขาเล่นกันอยู่สองคนใช่สองคนจะเป็นหลักมากกว่าเราตัวประกอบอ่ะตอนทำ Lazy Sunday ชุดแรกเนี่ย เราตั้งใจจะทำเพลงให้มันเป็นแบบเพลงฟังสบายอยู่แล้วพอเริ่มทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มคิดว่างานเพลงมันมีคาแรคเตอร์อยู่แล้วเพราะนั้นงานภาพทำยังไงให้มันมีคาแรคเตอร์ของมันเองด้วยคือคนดูแล้วมันสามารถนึกถึงได้หรือต่อเชื่อมกันได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่ามิวสิกวิดีโอทุกตัวเนี่ยมันก็จะออกมาในโทนที่จะค่อนข้างจะซอฟทางเดียวกันใช่ก็คือมันจะเป็นอะไรที่มันจะซอฟท์ๆหน่อยออกมาแนวแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นที่มาที่ไปผิดไปแล้วเมื่อรู้ตัวอีกทีเมื่อเธอโกรธแต่ฉันรู้ขอโทษไปเคยเกิดขึ้นครับตัวผมเองก็พยายามจะใช้สูตรนี้อยู่แล้วก็คือย่นระยะเวลาความโกรธให้เหลือน้อยที่สุดพอหยุดเสร็จปุ๊บเราก็พยายามทำอะไรก็ได้ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกดีขึ้นซึ่งตอนนี้ดีใจมากเลยพอมีเพลงอยากโกรธนานแล้วมัน
มันไม่ต้องพูดอะไรแล้วอะใช้ส่งเพลงส่งเพลงเอาได้เลยใช่ครับรักกันถ้าอย่างนั้นฉันเองก็คงจะอยู่ไม่ครับก็ฝากเพลงอย่าโกรธนานนะครับเป็นซิงเกิลลำดับที่5นะครับในอัลบั้ม Lazy Sunday 2นะครับให้กับชาว G Member ใครที่ชื่นชอบก็ดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจัน123-0082หรือเข้ามาติดตามได้ที่ไหนบ้างครับพี่กิตครับสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook/Lazy Page นะครับก็จะเจองานของ Lazy Music ทั้งหมด